นพิการหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเขามีโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่มากกว่าที่ควรจะเป็นเราก็มองในโมเดลว่าถ้าเกิดเราถ่ายทอดให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคที่เขามีความพร้อมในแง่ของตัวอาจารย์เองเขาก็มีความรู้ความสามารถถ้าเกิดเขาสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือในการบริการชุมชนสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะฮะวันนี้นะครับผมมีเรื่องน่าสนใจที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับด้านหลังผมนะฮะคือ M-Tech นะครับอยู่ภายใต้สวทช.นะครับที่นี่นะฮะเขาวิจัยในเรื่องของวัสดุต่างๆและเทคโนโลยีนะครับที่นำมาต่อยอดให้พวกเราทุกคนได้ใช้กันนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะติดตามชมพร้อมผมในรายการได้เลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะรบกวนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับผมดนุพรมินนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech นะครับครับผมท่านดนุสวัสดีครับสวัสดีครับฮะก็คือหลายๆท่านนะฮะก็อาจจะสงสัยว่า M-Tech คืออะไร M-Tech ก็คืออย่างชื่อที่บอกเป็นภาษาไทยนะครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุนะครับก็จริงๆเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวัสดุนะครับแล้วก็การที่เป็นวัสดุเฉยๆเนี่ยสุดท้ายถ้ามันเอามาต่อยอดก็คือมีทางด้านเอนจิเนียริ่งทั้งหลายที่นำวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาเอาไปใช้เพราะนั้นมันก็จะครบทั้งโปรเซสว่าพัฒนาวัสดุแล้วก็จะทำไงเอาวัสดุเหล่านั้นไปใช้ประยุกต์กับมันนะครับก็คือเราวิจัยว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยครับเอามาทำอะไรได้บ้างใช่ใช่ไหมครับใช่แล้วพอเราออกแบบเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างก็เอามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่อถูกต้องเลยครับใช่ใช่แล้วที่นี่เนี่ยเราเปิดมานานหรือยังวิจัยกันมานาน30กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้วครับผมแล้วมีอย่างในเรื่องของผลงานเด่นๆเลยของที่นี่มีในเรื่องอะไรบ้างครับก็หลากหลายนะครับทั้งคือไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังงานนะครับในเรื่องของทางด้านโพลิเมอร์ที่เอาไปประยุกต์ใช้โพลิเมอร์อย่างเช่นพลาสติกคลุมโรงเรือนนะครับหรือทางด้านการแพทย์เช่นอย่างของที่เราทำอย่างอุปกรณ์ช่วยยกรถเข็นนะครับอุปกรณ์พ่วงต่อสำหรับรถเข็นหรือว่าอย่างกรณีของทางด้านพลังงานก็จะเป็นพัฒนาเรื่องน้ำมันอุปกรณ์พลังงานทดแทนพลังงานแบตเตอรี่อย่างเงี้ยฮะก็คือเรามีการวิจัยก็มีหลากหลายสาขาด้วยกันใช่ครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็คือคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าจริงๆวัสดุมันบางทีเราอาจจะเนี่ยวางอยู่ชิ้นนึงก็ดูมันก็วัสดุชิ้นนึงแต่จริงๆมันเอามาวิจัยมาต่อยอดได้เยอะถูกครับถูกครับครับแล้วก็เห็นตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่นี่เนี่ยมีในเรื่องของงานวิจัยที่เพื่อช่วยเหลือคนพิการด้วยใช่ครับใช่ครับตอนนี้วิจัยเรื่องอะไรอยู่ถ้าตัวที่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคนพิการก็จะเป็นในตัวของอุปกรณ์พ่วงต่อที่มาเกาะกับตัวรถเข็นเดิมนะฮะรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าแล้วทำไมM-Tech ถึงเข้ามาหรือมองเห็นว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคนพิการในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆก่อนอื่นต้องบอกว่าแบ็คกราวด์ผมก็จบมาทางด้านชีวการแพทย์ผมมาจบมาทางได้รับทุนมาเกี่ยวกับทำวิจัยทางส่วนในเรื่องของไบโอเมคานิกส์ก็คือเป็นทางเอาประยุกต์งานทางด้านกลศาสตร์เอามาใช้กับทางด้านการแพทย์นะครับที่ผมไปเรียนมาคราวนี้กลับมาเราก็มองว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไปถึงกับผู้ใช้ได้ก็คือมองในเรื่องของตัวอุปกรณ์การยกผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นนะครับที่กลับมานะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยมันน่าจะประยุกต์งานตรงนี้เอาไปใช้กับทางผู้พิการนะครับแล้วเราก็มองว่าตอนนั้นเองนะครับที่คุยกันในทีมนะฮะเราก็มองกันว่าเอ้ยวันหนึ่งเราก็ต้องแก่แล้วเราก็อาจจะมีโอกาสที่ใช้ของพวกนี้ผมถามเพิ่มนิดนึงคือปกติเนี่ยอย่างเอกชนเนี่ยเขาก็มีบริษัทหรือว่าโรงงานที่เขาทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วทำไมอาจารย์ถึงมองว่าอยากจะเข้ามาทำตรงนี้ในสภาพของบ้านเราเองเนี่ยลักษณะการ
ที่จะเข้าถึงอุปกรณ์มันมีโอกาสที่ไม่เท่ากันราคาใช่นั่นคือตัวที่เรามองดูใช่ครับคือบางทีคุณผู้ชมสงสัยนะว่าไอ้จริงๆเนี่ยดูรถเข็นแบบเนี่ยอย่างเหมือนของผมเนี่ยดูเหมือนราคามันบางคนอาจจะมองว่าเออ7-8 พันจริงๆราคามันสูงมากเลยนะมันสูงกว่านั้นเยอะฉะนั้นนี่โอกาสที่คนจะเข้าถึงก็น้อยก็เลยเป็นจุดนึงที่อาจารย์มองว่าควรจะเข้ามาช่วยเหลือใช่ครับเพราะว่าเรามองว่าจะทำไงให้คนพิการหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นตอนเขามีโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่มากกว่าที่ควรจะเป็นแบบเดิมเราก็จะมองว่าอย่างกรณีของรถเข็นตัวนี้ไอเดียนอกจากในเรื่องของว่าในเรื่องราคาแล้วจะทำไงให้มันสามารถเข้าถึงได้เราก็มองในโมเดลว่าถ้าเกิดเราถ่ายทอดให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคที่เขามีความพร้อมในแง่ของตัวอาจารย์เองเขาก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็น้องๆ อาชีวะเองที่คนที่เขามีจิตอาสาถ้าเกิดเขาสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือในการบริการชุมชนสนใจที่อยากจะปรับตัวรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถทำได้ไหมซึ่งตอนนี้เองเนี่ย เราก็ถ่ายทอดให้ไปอยู่3ที่นะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ที่จะเอาตรงเนี้ยไปช่วยคนในชุมชนตอนนี้เราเป็นคนคิดคนใช่ไหมและทีนี้ก็มีน้องๆหรือว่าสถานที่ต่างๆนำไปต่อยอดใช่แล้วในส่วนตรงนี้ครับคอนเนคชั่นตรงนี้เราคุยดีลกันยังไงเราขายเขาหรือว่าเราแค่เราถ่ายทอดเลยใช่ไหมถ่ายทอดเลยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของเงื่อนไขว่าเขาจะเอาไปทำเชิงพาณิชย์อะไรไม่ได้ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเวลาถ้าเกิดคนที่อยากที่สนใจอยากจะเข้ามาประกอบปรับรถเข็นเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อที่จะให้ทางวิทยาลัยเทคนิคที่เรามีสัญญาร่วมกันเนี่ยให้เขาดำเนินการก็แค่ตรงนั้นมีที่ไหนไหมครับอาจารย์ตอนนี้เรามีที่เทคนิคชลบุรีนะครับแล้วก็เทคนิคสัตหีบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ที่เทคนิคสมุทรปราการอันนี้เราทำเป็นเหมือนไพลอตสเกลหมายความว่าเราไปคุยกับทางอาจารย์ที่เรารู้จักแล้วก็เขามีคอมมิตที่จะช่วยเราที่จะสอนน้องๆในรุ่นถัดไปนะครับแต่คราวนี้เองด้วยสถานการณ์โควิดเองเนี่ยตอนนี้เราคุยกับทางกรมพัฒนาการทางอาชีวะนะครับที่เขาคอยดูในเรื่องพวกหลักสูตรของอาชีวะเนี่ยแต่ปรากฏว่าสถานการณ์โควิดมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปต่อตรงนั้นได้เราล่าสุดที่มีคุยเลยก็คืออย่างเทคนิคนนทบุรีก็เกือบจะได้เซ็นอนุมูลแล้วตอนนี้ก็ยังชะลออยู่เพราะว่าอยากให้มันเป็นภาพใหญ่ด้วยแล้วก็สถานการณ์ด้วยถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถเข้าไปติดต่อตามสถานที่ศึกษานี้เพื่อนำรถเข็นเนี่ย1 คันที่ตัวเองมีอยู่ที่บ้านไปดัดแปลงใช่นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราหาอย่างที่บอกเรามองในส่วนทั้งวัฒนธรรมของที่ทำยังไงให้เด็กเราก็ต้องมองว่ามันเขาสามารถที่จะทำได้ด้วยแล้วมันเป็นการต่อยอดให้เขาในอาชีพในอนาคตได้ด้วยนะถูกต้องเพราะว่าตอนที่เราสอนเองเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเห็นดูเหมือนซิมเปิลนะครับแต่เราก็ต้องส่งมาตรฐานทางด้านเขาเรียกว่าความปลอดภัยทางการแพทย์ซึ่งหน่วยงานพีเทคซึ่งอยู่ในรั้วของสปช.เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเป็นหน่วยงานที่ตรวจมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็ต้องออกแบบเพื่อจะปรับไม่ให้มันผ่านตามเงื่อนไขของเขาให้มันสามารถคงทน
ไม่เรียกอะไรไม่มีไฟฟ้าและวงจรอะไรที่ไหนใช่ไหมใช่ครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้เองเนี่ยผ่านในส่วนที่เป็นก็เรียกว่าการรบกวนทางไฟฟ้าครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านึกภาพว่าตัวมอเตอร์เราเองเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยขึ้นแม่เหล็กครับไอ้ขึ้นแม่เหล็กเนี่ยมันไปกวนอะไรบ้างลองนึกภาพถ้ามันไปถ้าสมมติเป็นโรคหัวใจผิดปกติการเต้นผิดปกติผมต้องใส่เพลสเมเกอร์คือตัวที่กระตุ้นให้หัวใจทำงานปกติครับไอ้ตัวเนี้ยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันอาจจะไปทวนเครื่องมือผมได้ตัวนี้ก็จะไม่ไปปล่อยในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ตัวรถเข็นบางจุดเองมีสถานที่ที่มีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนั้นก็จะไม่มากวนครับเพราะว่ามันจะมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดสมมติมีขึ้นแม่เหล็กมาไอ้ตัวนี้ทำงานเองในตรงนั้นอยู่ที่เขามองกันแบบเอ็กซ์ตรีมอย่างเช่นบอกไปอยู่ใกล้ๆกับพื้นลาดชันหรือเขา มันทำงานเองก็อันตรายใช่ใช่ใช่นี่เท่ากับว่าการที่จะออกแบบรถสักหนึ่งคันใช่ครับหรือว่าออกแบบนวัตกรรมอะไรสักหนึ่งอย่างครับมาตรฐานต้องสูงมากเลยใช่ครับในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะการแพ้โดยเฉพาะการแพ้ซึ่งเราก็อย่างที่บอกเราเองอยู่ในกลุ่มการแพทย์เราก็เลยต้องมีกว่าจะสเต็ปกว่าจะได้ของขึ้นมาก็จะมีขั้นตอนพอสมควรก็คือสรุปเลยก็คือของ M-Tech เราวิจัยตั้งแต่วัสดุจนมาเป็นชิ้นงาน1ชิ้นยังไม่พอก่อนที่จะส่งออกไปทุกอย่างมาตรฐานต้องผ่านใช่ครับใช่ครับใช่ความปลอดภัยต้อง 100% ใช่ครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นว่า M-Tech ทำชิ้นงานออกมานะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเข็นของท่านอาจารย์กันว่ามันใช้งานยังไงและสะดวกแค่ไหนแล้วในแง่ของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่ติดเข้าไปเนี่ย มีอะไรบ้างครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ภายนอกอาคารแล้วนะครับเพื่อจะเอารถเข็นคันนี้มาซิ่งกันวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้เราดูว่าตัวรถเข็นเองเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวรถเข็นเนี่ยมันบังคับยังไงครับก่อนอื่นอาจจะเล่านิดนึงว่าตัวรถตัวอุปกรณ์พ่วงต่อเราเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนครับนะครับส่วนนี้คือเป็นตัวบังคับการเคลื่อนที่นะครับหรือจอยสติ๊กนั่นแหละฮะอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็คือว่าง่ายแทนที่อะไรหมุนมือก็ใช้ตัวมอเตอร์ที่ว่าเนี่ยหมุนเล็กตัวนึงก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นตัวจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวมอเตอร์แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนั่นเองนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยในการที่จะเลื่อนไปข้างหน้านะครับเราก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนออกมาก็ถอยหลังนะครับเราอยากจะกลับตัวก็สามารถทำได้ก็คือมอเตอร์ทำงานแยกกันใช่ใช่มอเตอร์ทำงานแยกกันสองฝั่งเพราะนั้นเองเนี่ยตอนที่เราสับบังคับไปถ้าเกิดเราอยากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็สามารถทำได้แยกในแต่ละมือได้เลยครับแล้วความปลอดภัยในการเคลื่อนที่อย่างสมมติว่าเราจะลงทางลาดครับตรงนี้เองเนี่ยมันอันตรายไหมแทนไม่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปเทสกันครับคือรถเข็นไฟฟ้าจริงๆในท้องตลาดมีราคาตั้งแต่ 100,000 จนถึง 500,000 เลยนะอันนี้เรื่องจริงส่วนอันเนี้ยไม่ถึงแน่นอนครับไม่ถึงครับก็คือสามารถทุกคนแหละเข้าถึงเพื่อนำไปติดตั้งกับรถเข็นเองได้หรือว่าเอารถเข็นมาให้อาจารย์ติดตั้งก็ได้เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าต้องไปตามสถานที่ต้องไปตามสถานที่ครับคือทางเราเองเป็นหน่วยงานวิจัยคือเราถ้าผลิตเพื่อทดสอบเบื้องต้นหรืออะไรเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันอยู่ในโปรเซสก่อนที่จะไปสู่การถ่ายทอดจริงเนี่ยเราอาจจะมีการขออาสาสมัครหรืออะไรเงี้ยอันนั้นเราอยู่ในความประเด็นนั้นนะใช่แต่ถ้าเกิดให้เราผลิตเองเนี่ยทางนโยบายของสวช.หรือ M-Tech เองที่เราอยู่ในใต้สวช.เนี่ยเราไม่ได้มีนโยบายที่ผลิตให้อย่างนั้นก็ต้องไปที่ตัวแทนใช่ใช่ใช่ผมถามเพิ่มหน่อยสมมติว่าขับไปเนี่ยแล้วแบตหมดไปยังไงต่อครับแบตหมดมันปลดได้ไหมอะไรนะก็คือมีชาร์จด้วยถ้าเกิดแบตหมดอ๋อก็คือเราสามารถที่จะกลับกลายเป็นเวอร์ชั่นรถเข็นแมนนวลแมนนวลได้นะครับสิ่งดีนะครับนะครับก็คือแค่เพียงยกคันโยกออกมาแค่นั้นเองก็คือคันโยกตัวนี้คุณผู้ชมใช่ใช่ครับแค่นี้เองใช่ครับง่ายมากเลยใช่แล้วในเรื่องของไฟฟ้ากับน้ำ
ไฟฟ้ากับน้ำตรงนี้เราเรคคอมเมนด์ว่าเราไม่แนะนำให้ใช้ไม่ให้โดนน้ำดีกว่าครับแม้กระทั่งตอนทำความสะอาดหรืออะไรก็เป็นผ้าทุกหมาดบากไอให้พอหมาดแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดถามว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุโดนน้ำจริงๆเนี่ยถ้าเครื่องมันไม่ได้เปิดหรืออะไรปล่อยแห้งมันก็จบครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นปกติของเครื่องมือไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเครื่องมือไฟฟ้าแล้วเราไปเปิดน้ำมันก็จะมีด้วยน้ำมันเป็นตัวนำที่ดีระดับหนึ่งมันก็อาจจะมีการช็อตเลยซึ่งเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการที่โดนน้ำขึ้นมาจะต้องพยายามผึ่งให้แห้งหรือเป่าให้แห้งถ้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยจะต้องทำให้แห้งครับเราก็เลยเรคคอมเมนต์ว่าจริงๆเราไม่อยากให้โดนน้ำดีกว่าในส่วนของตัวรถเข็นเองเนี่ยมันฟิกหรือเปล่าเพราะจะต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นหรือว่ามันเอาไปติดตั้งในรุ่นอื่นได้ด้วยรุ่นอย่าเรียกรุ่นดีกว่าเรียกหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้หน้าตาเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นมันก็แต่ละเจ้าที่ออกมามันเยอะแยะมันไม่เท่ากันเนาะคือผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเนี่ยอย่างในกรณีฝั่งเนี้ยคือมันจะมีฐานในเรื่องของการติดมอเตอร์ถูกต้องไหมใช่ครับใช่ฉะนั้นในความยาวหรือว่าระยะของแต่ละดีไซน์มันจะออกมาไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับเราก็จะออกแบบให้ตรงเนี้ยมันสามารถมาขยับได้เพื่อที่จะให้ตัวล้อตัวเนี้ยตัวชุดขับตัวเนี้ยมาเกาะแนบหลังจากที่มันเกิดการล็อกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เองระยะพวกนี้เองเราก็ต้องมาดูว่าระยะของมันเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเทมเพลตคร่าวๆให้กับทางที่คนที่เราถ่ายทอดให้ไปเพื่อที่จะเขาไปสื่อสารกับผู้ที่ต้องการมาติดก็จะมีเทมเพลตดังนั้นเขาอาจต้องวัดระยะคร่าวๆที่อยู่ในช่วงหน้าตาแบบนี้หรือใกล้เคียงแบบนี้สามารถที่จะเลือกว่าตัวเองเหมาะกับรถตรงนี้หรือเปล่าครับครับผมแต่สำหรับคนที่เป็นเอนจิเนียร์หรือว่าเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันถ้าเป็นผมนะคือผมมาเป็นช่างอยู่แล้วเอามอเตอร์ตัวนี้เอาชุดขับเอามอเตอร์เนี่ยแล้วก็มาแปลงใส่พวกนี้มันก็ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ต้องทำขายิบทำอะไรใหม่ใช่ถูกถูกเลยครับใช่เลยเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเข็นที่มีความเฉพาะมากเนี่ยรูปแบบในการยึดติดก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเองเนี่ยเบื้องต้นเองที่เราถ่ายทอดให้ทางเทคนิคเนี่ยเราก็เลยมองว่าน้องๆที่จะทำเนี่ยเอาให้รูปแบบเนี้ยคล่องครับแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะรับอะไรเพิ่มเนี่ยเขาสามารถที่ประยุกต์เองได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็มาคุยกับเราแล้วดูว่าไอ้รุ่นแบบเนี้ยอาจจะดูแล้วมีมาติดต่อเยอะเลยแล้วอาจจะทำเป็นเวอร์ชันเฉพาะที่เป็นเทมเพลตใหม่ให้เขาไปติดเฉพาะแบบนั้นก็เป็นไปได้ในอนาคตครับผมก็ถือว่าเป็นการวิจัยต่อยอดไปเนาะใช่ครับในอนาคตอาจารย์มีงานวิจัยที่จะทำเพื่อคนพิการมีอะไรอีกบ้างครับก็จริงๆมันจะมีรถเข็นเอ็กซเรย์ปรับนอนนั่งนะครับรถเข็นเอ็กซเรย์ที่ใช้ปรับในโรงพยาบาลเหรอใช่ใช่ใช่อันนั้นจะเราร่วมมีความร่วมมือกับทางคณะสหเวชของมนมนเรศวรที่เขามีอยากจะพัฒนาในเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุที่จะไม่ต้องเคลื่อนจากรถเข็นไปที่เตียงเอ็กซเรย์อันนี้คราวนี้ตัวนี้ก็เบ็ดเสร็จคุณไม่ต้องขยับจากแค่จากเตียงมารถเข็นที่ว่าเนี่ยแล้วก็มันสามารถปรับนอนนั่งตามท่าที่เราต้องการเอ็กซเรย์ไม่ต้องไปขึ้นเตียงเอ็กซเรย์แล้วตัวนี้ก็คือมันเบ็ดเสร็จด้วยมันเองแล้วก็หรือว่าใช้ในกรณีที่ไปรับผู้ป่วยจากตรงรถที่รถมาส่งแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ส่งเขาไปที่ห้องเอ็กซเรย์อะไรก็สามารถผมว่าก็ดีนะอย่างผมเคยกระดูกหักแล้วต้องมานั่งย้ายตัวเนี่ยโอ้โหทรมานมากครับจริงๆก็ทรมานทั้งคนป่วยครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เองเขาก็ทรมานก่อนเขาจะขยายเดี๋ยวเรามาทดสอบบททดสอบสุดท้ายกันในเรื่องของความปลอดภัยกับการลงหักนั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์สาธิตให้ผมดูได้ครับค
ือถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยองศาที่เราทดสอบตรงเนี้ย อยู่ที่7องศานะครับทางลาดครับก็อาจจะยังต้องมีการปรับปรุงในเวอร์ชันที่2เพราะนี่เพิ่งเป็นเวอร์ชันที่1ผมนั่งดูก็ในเรื่องความเร็วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ในเรื่องของใช่ก็เขาเรียกว่าความอะไรนะความสมูทในการใช้งานหรือเปล่าใช่ฮะคือตอนนี้เองเนี่ยที่มองก็อย่างเช่นในเรื่องของการซอฟต์สตาร์ทซอฟต์สต็อปครับมีนิ่งความหมายก็คือนะครับก็คือจังหวะที่มันออกตัวเนี่ยมันจะมีกระตุกครับเนื่องจากอะไรเพราะว่าเราใส่กระแสเข้าไปแบบตรงๆเลยเราไม่ได้มีลักษณะที่ใส่ค่อยๆทำเป็นแรมขึ้นไปก็คือค่อยๆจ่ายไฟทีละน้อยแล้วก็มันจะได้ค่อยๆไปอันนั้นเองเนี่ย อย่างที่บอกถ้าเกิดจะทำตัวเวอร์ชันนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทำการพัฒนาแล้วก็ต้องส่งมาตรฐานอีกรอบในตรงนี้มันจะกินเวลาเพราะนั้นเองเนี่ยตอนนั้นอย่างตอนแรกเองก็คิดคุยกันเหมือนกันว่าจะเริ่มกับตรงนั้นไหมตรงนี้เองเนี่ยที่เราถ่ายทอดเนี่ยเราถ่ายทอดแม้กระทั่งการเชื่อมการอะไรข้างในเราก็เลยมองว่ามันอาจจะควบคุมในเรื่องของน้องๆที่มานั่งเชื่อมนั่งอะไรเนี่ยอาจจะยากเราก็เลยทำเป็นแบบอะไรที่มันซิมเพิลก่อนที่บอกให้คนที่สามารถที่ทำได้เนี่ยเขายังเรียนรู้ที่เหมือนเวลาเรารับเนี่ยถ้ามาแบบเยอะๆเลยเนี่ยที่เขาคงรับได้ไม่ทันก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ใช่ในอนาคตก็คุณผู้ชมก็จะได้เห็นรถเข็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ที่ครอบคลุมการใช้งานที่มากกว่านี้เนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่วิจัยออกมาจาก M-Tech โดยอาจารย์นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะฮะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูชมกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับ